คุ้มมาก อันนี้ขอเซโย ระบุน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel for Sister Twin นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ จะมารีแอคชั่น ก็รีแอคชั่นแหละ ก็เป็นทีมโวคอลนะคะ เพลง Love Me Rise นั่นเอง เป็นทีมที่ 2 นะคะ เป็นทีมที่มักเน่เฮยองซอกของเราอยู่นะจ๊ะ ก็ที่ฝนมารีแอคก็เป็นเพราะว่าเราติ่งใคร เราก็ตามใครเราก็จะมารีแอคชั่นคนนั้นนะคะ คลิปที่แล้วฝนรีแอคชั่นมินไป คลิปนี้ฝนก็จะมารีแอคชั่นมักเน่แห่งทีมโวคอลของเราบ้างนะคะ ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าเพลงที่เข้าแข่งขันเป็นกรุ๊ปนะคะ กรุ๊ป A กรุ๊ป B นะคะ แล้วก็เป็นเพลงที่พวกนางเลือกกันเนี่ย ฝนดูหมดแล้วนะคะ ก็จะมารีแอคชั่นเป็นความรู้สึกของตัวเองมากกว่านะคะ ในการที่จะมาดูคลิปนี้นะคะ ก็เดี๋ยวบอกจุดเด่นของแต่ละคนแล้วก็จุดบกพร่องอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ที่เราชอบนะ อันนี้ความเห็นส่วนตัวของฝนนะคะ ฝนไม่ได้เป็นไดเรคเตอร์หรืออะไร ไม่ได้มีความรู้เรื่องเพลงอะไรขนาดนั้นนะคะ ก็เอาเป็นว่าความคิดเห็นของฝนคนเดียวแล้วกันเนาะ ใครที่มีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะคะ ว่ามีความแตกต่างอะไรกันยังไงเนาะ แล้วก็มาคุยกันในคอมเมนต์นะคะ สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าเนาะ คือตอนเริ่มคลิปมาเริ่มแรกอ่ะฝนทึ่งกับท่อนนี้มากยองวอนเสียงเพราะนะเสียงเล็กๆร้องภาษาอังกฤษอ่ะเพราะเสียงตรงนี้นางร้องซัพพอร์ตดีมากเสียงนางอ่ะ จริงๆเยชานอ่ะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าตาร้องการเต้นคือยังไม่เคยเห็นนางแรปถ้านางแรปได้นี่คือทุกอย่างเพอร์เฟกต์แล้วคือไอดอลคนหนึ่งเลยอ่ะท่อนนี้เป็นท่อนที่เราอึ้งมากคือมักเน่แรปเว้ยนี่ก็อีกท่อนหนึ่งคือเราไม่คิดว่าแทอูจะแรปได้เพราะขนาดเนี้ย เสียงนางแข็งแล้วก็แบบเสียงเข้มอ่ะคือดูกี่ทีก็แบบจะชอบตั้งใจดูอ่ะไม่รู้เพราะอะไรอ้ายองซาแทอูนี่คือแบบ อันดับนางขึ้นแบบขึ้นมากอ่ะว้าฮยอนจุนโอ้ยแล้วก็อีกอย่างฝนไม่คิดว่ามังเน่จะเต้นเก่งด้วยคือนางเต้นดีด้วยนะ ว้าวถ้าอยากรู้ว่าเมมเบอร์คนไหนแล้วก็ชอบอะไรใครยังไงก็ไปดูที่โฟกัสนะคะมันมีคลิปออกมาอยู่นะเป็นแบบโฟกัสแต่ละคนอะแทคยองสุดยอดสัปดาห์อีพีที่7นางขึ้นเป็นอันดับ1ตกใจมาก ท่อนนี้พีคมากถ้าใครดู EP ที่8แล้วนะคะจะรู้ว่านางเนี่ยไม่สบายเนาะว้าวอู้เพิ่งสังเกตเห็นแทอูเหมือนไวเลต ข้างหลังไอ้ตัวเสียบนางหลุดเสียงกรจะเป็นคนเสียงไม่ค่อยแบบเสถียรเท่าไหร่อ่ะได้พาร์ทร้องน้อยเหมือนกันโอ้คิวว้าวมากอ่ะ
ันนี้ทูมักเน่นะคะมักเน่อยู่ด้วยกันนะจ๊ะฝนสังเกตว่าแทเคียงหน้าเหมือนกีฮอนวงมอนไซค์อะทีมโรมิไรทำให้วอคอลได้ที่1 นะคะจากที่รอบแรกพวกนางได้อันดับ3นะคะคือดีเห็นแล้วรู้สึกภูมิใจอะเป็นยังไงกันบ้างมีใครที่ยังไม่ทันได้ดูไหมก็ไปดูกันได้นะคะจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกฝนดูหลายรอบมากแล้วแล้วก็มาหาจุดเด่นจุดบกพร่องแต่ละคนเนาะที่อึ้งเลยเนี่ยก็จะเป็นแทคยองนะคะแทคยองคือนางได้ขึ้นเป็นอันดับ1ในสัปดาห์ที่EP ที่7นะคะ EP ที่8เนี่ยไม่มีการจัดอันดับนะคะเพราะว่าเหมือนให้แสดงให้ครบนะคะในรอบที่2ทั้ง3ทีมนะคะสัปดาห์หน้านะคะไม่ใช่สัปดาห์หน้าสิ EP ที่9นะคะ EP ที่9ก็จะเป็นการออกรายการเรียลลิตี้แล้วก็การคัดออกนะคะของทีมที่2และทีมที่3คือมีความรู้สึกวูบๆเสียวๆหวาดๆยังไงก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงคือแบบกลัวกลัวกลัวใจน้องมินมากเลยกลัวมากคือแบบโอตเคจิแล้วเพลงนี้นะคะสำหรับท่อนไฮไลท์เสียงสูงเนี่ยคือไทเคียงทำได้ดีมากนะคะแล้วก็คนที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างนะคะอย่างเยชานเนี่ยคือแบบเยชานดีอ่ะคือเหมาะที่จะเดย์ได้แล้วอ่ะแต่คือนางอายุประมาณ 16-17 ใช่ไหมก็น่าจะเดย์ได้แล้วนะคือนางเป็นคนที่ตัวสูงแล้ววุฒิภาวะสูงกว่าสูงกว่าอายุจริงของตัวเองนะคะคือเป็นคนที่นำคนได้คือจริงๆอันดับอ่ะมันไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยเว้ยคือทุกอย่างมันถูกรีเซ็ตพอรีเซ็ตปุ๊บอันดับมันไต่มาเท่าๆกันคือทุกคนเริ่มจาก1เท่ากันหมดเว้ยอยู่ที่ว่ามันจะไต่ได้ถึงขนาดไหนนะคะก็แล้วแต่คนเนาะมันดูน่ากลัวการจัดอันดับแบบนี้มันดูน่ากลัวมากๆกลัวจริงๆนะอ่ะโอเคใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะคะใครที่มีความรู้สึกหรือความคิดเห็นอะไรยังไงคอมเมนต์ด้านล่างนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย